าไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าถูกผู้ชายเนี่ยเอาปืนไปจ่อยิงนะฮะคือผู้ชายแค้นครับเคยคบหากันแล้วผู้หญิงตีตัวออกห่างผู้หญิงเนี่ยมีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าชายคนนี้พกปืนไปจ่อยิงผู้หญิงอาการสาหัสก่อนยิงตัวตายตามครับก็ยิงขายดิโดนไปเลยทำเลยกลับมาแล้วไอ้ช้างเราถูกปืนไม่รับยังไงมีลูกก็มีครับไม่ได้ปอกอะไรจริงหรือใหญ่หรือเปล่าไม่ทันใครจะให้ไม่ออกแป๊บนึงครับแป๊บเดียวรถไฟฟ้ามาแล้วนี่ไงนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมครับเร่งช่วยเหลือผู้หญิงอายุ33ปีนะครับที่ถูกคนร้ายจ่อยิงที่ใบหน้าและต้นแขนขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับถามว่าทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเธอเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากห้องพักนะครับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางโพนะครับจากคลิปเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยเธอร้องเลยนะบอกว่าหายใจไม่ออกแล้วจะไม่ไหวแล้วเนี่ยแหละฮะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบริเวณบันไดชั้น5อาคาร1บ้านพักองค์การสวนสัตว์ซอยองครักษ์15เขตดุสิตครับทีนี้พอตำรวจไปเปิดวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมตามหน้าจอนะฮะผู้ก่อเหตุชื่อว่ารุ่งอรุณอายุ38ปีเป็นพนักงานส่งเอกสารบริษัทเดียวกันกับคนเจ็บนะฮะเดินมาชิลมากเลยครับแต่จังหวะที่เขาเดินมาเนี่ยเขากดลิฟต์ขึ้นไปชั้น5นะครับตรงไปที่ห้อง1502แล้วก็ถามหาผู้หญิงกับลูกชายของผู้หญิงครับตอนนั้นคนเจ็บเนี่ยอยู่ในห้องน้ำครับผู้ก่อเหตุก็ตรงเข้าไปหาแล้วก็เคาะประตูเรียกให้ออกมาครับพอเจอหน้าเท่านั้นแหละฮะเอาปืนขนาดจุด38ที่พกไปด้วยเนี่ยจ่อยิงเนี่ยฮะนี่จ่อยิงใส่คนเจ็บนะฮะจังหวะนี้คือคนเจ็บเนี่ยวิ่งหนีออกมาแล้วมือปืนคนนี้เนี่ยมันโอ้โหไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรครับตามมายิงอีก3นัดนะครับโอ้ยก่อนจะเดินอย่างใจเย็นนะกดลิฟต์ลงไปข้างล่างแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตามภาพขวาสุด มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ทุกอย่างเลยฮะค่ะต่อมาตำรวจนะคะก็แกะรอยตามไปจนถึงห้องพักค่ะในซอยงามวงวาน47เขตหลัก4พอเข้าไปถึงพบร่างนายรุ่งอรุณผู้ก่อเหตุนอนหายใจรวยรินค่ะมีแผลถูกยิงด้วยปืน .38 เข้าที่หัว1นัดข้างตัวพบอาวุธขนาดเดียวกันตกอยู่จึงเร่งช่วยปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแต่มีรายงานต่อมาว่านายรุ่งอรุณแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะตำรวจได้ส่งศพไปชันสูตรต่อไปส่วนคนเจ็บอาการยังสาหัสนะคะสอบสวนคนในบ้านทราบว่าทั้งคู่เคยคบหากันมานาน3ปีก่อนเลิกรากันไปจนฝ่ายชายเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าเคยคิดจะทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายฝ่ายหญิงอยู่ตลอดไม่คิดว่าจะลงมือทำจริงๆค่ะหลังก่อเหตุนายรุ่งอรุณได้พูดจาลักษณะสั่งเสียก่อนจะเข้าไปในห้องจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนค่ะบ้านเช่าที่ไหนครับที่เขาอยู่ด้วยกันพอรู้ไหมแต่เขาเล่าให้ฟังที่เขาไม่เขาไม่ได้ไปอยู่นานแล้วเขาเลิกกันมานานแล้วก็เคยคบกันนะเนาะใช่แต่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ก็คือว่าไปมาเขามาหาพี่ให้กันคิดแบบเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าละคิดมากคิดจะทำร้ายตัวเองทำร้ายเขาเขาคิดอย่างนี้คิดตลอดเลยเขาเคยที่จะทีนี้วันนี้ครับทีมข่าวช่องวัน31ครับลงพื้นที่ไปยังที่พักอาศัยของฝ่ายหญิงนะครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแต่พอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้เข้านะครับจากรายงานก็คือว่าเมื่อวานนี้ทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไปแล้วครับแล้วก็เร่งสอบสวนปมการก่อเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวของคนเจ็บไม่อยู่ในแฟลตนี้แล้วนะครับส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดว่าคนก่อเหตุเป็นใครแต่ไม่ได้อยู่ในแฟลตนี้แน่นอนตั้งข้อสังเกตอย่างนึงฮะชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าจะผ่านเข้าออกพื้นที่ตรงแฟลตแห่งนี้ต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับแล้วพอไปดูประวัติของคนก่อเหตุเนี่ยพบว่าเคยเข้ามาที่นี่แล้วหลายครั้งครับเรื่องนี้ก็ไม่แปลกใจถ้าเกิดว่าเขาเคยคบกันก็ต้องเคยมาอยู่แล้วนะครับก็ไปสอดคล้องกับรายงานเบื้องต้นจากการสอบสวนของตำรวจนะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุกับผู้หญิงที่โดนยิงเนี่ยทั้งคู่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันนะครับมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งผู้หญิงทำงานในตำแหน่งธุรการครับผู้ก่อเหตุเป็น messenger หรือว่าพนักงานเดินเอกสารครับต่อมาทางคนเจ็บเนี่ยเธอมีครอบครัวอยู่แล้วครับก็พยายามตีตัวออกห่างคาดว่าคนก่อเหตุคงจะโกรธแค้นนะครับก็เลยตามเอาปืนมาจ่อยิงแต่ว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องรอสอบสวนให้ชัดเจนอีกครั้งก็คือต้องรอให้อาการของผู้หญิงเนี่ยอาการดีขึ้นด้วยส่วนคนก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วครับ
สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ